ไม่มีปลาไม่มีได้ไงวะก็ยังไม่มีหัวไม่กินหวานใช่ปะไอ้เครื่องที่มันเสียตั้ง 2-3 เดือนแล้วเราก็ซื้อกินข้างนอกตลอดมันอะไรวะเนี่ยมันเนี่ยซื้อกินข้างนอกตลอดหรอเราทำให้กินต้องบ่อยไม่เคยจำเลยไงเดือนแรกแค่นั้นพูดไม่ได้ไงวะถามจริงแบบทั้งครัวทั้งเครื่องกาแฟเนี่ยจะรีบเสร็จไปทำไรเธอไม่ได้ใช้พวกนี้อยู่แล้วอะทุกวันนี้รู้ป่ะแม่รู้สึกอะไรกลับมาบ้านแม่ไม่ได้เหมือนบ้านอยู่ข้างนอกมันก็เหนื่อยนะเว้ยทุกวันนี้ที่ทำก็ทำเพื่อที่บ้านเก็บเงินกลับมาจะเอาเท่านี้ไม่ได้มาอยู่บ้านไม่ได้เหมือนอยู่บ้านก็ไม่ต้องกลับปะก็ไม่ต้องทำหรอกครัวไม่ได้เหมือนอยู่บ้านก็ไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่ทำงานปะก็บอกว่าเดี๋ยวทำไงนัดนัดบอกเดี๋ยวมากี่ปีแล้วว่าเรารู้ค่ะที่คุณนัดพูดว่าเดี๋ยวเราก็รออ่ะไม่ใช่เราไม่รอนะเว้ยเรามาเสร็จปะเราก็เหนื่อยนะเว้ยเราไม่เหนื่อยหรอวะเธอเหนื่อยอะไรเธออยู่บ้านอยู่บ้านเหนื่อยไม่ได้ดิอ้าวแล้วเอาจริงๆป่ะถ้าเกิดว่าลูกเธอแม่งขายได้สักลูกอ่ะเราก็ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นเฮ้ยทำไมพูดอย่างงี้วะอ้าวหรือไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเถียงดิตั้งแต่ว่านมาขายได้เท่าไหร่แม่งได้สักงวดนึงมั้ยบ้านเนี่ยตอนที่เราดูแลเธอมาตั้งนานอ่ะไม่เคยเห็นเลยหรือไงวะแล้วที่เราทำงานข้างนอกมันก็คือการดูแลเปล่าแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ด้วยแม่งกี่ชีวิตก็ไม่รู้ที่แม่งตามเราอยู่เราอ่ะกี่ชีวิตเราอ่ะก็คืออยากให้เลือกใช่ป่ะอยากได้มนุษย์แบบตัดข้างนอกได้อะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็มีครอบครัวเว้ยเราแม่งก็รับผิดชอบชีวิตเขาอยู่เว้ยถูกป่ะแค่ว่าพอเถอะพอเลยนะฉันพร้อมแล้วที่จะมีน้ำตาถ้าเธอไปพร้อมแล้วที่จะเป็นคนที่เสียใจฉันพร้อมแล้วที่จะยอมรับความจริงและเริ่มใหม่อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ